เผยงบแก้น้ำท่วมปี68สูงถึง 1.1 แสนล้านชี้โครงการใหญ่ใช่จะแก้ปัญหาได้ปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั้นนอกจากจะทำให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติแล้วอีกมุมหนึ่งก็เกิดความเครือบแคลงใจต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ได้ตั้งงบสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำอาทิเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝ่ายทดน้ำรวมทั้งสิ้น 3,367 โครงการรวมวงเงิน 111,392 ล้านบาทโดยพื้นที่ซึ่งได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นภาคที่ยังมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานน้อยขณะที่จังหวัดซึ่งได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครนายหาญณรงค์เยาวเลิศประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยชี้ว่าการแก้ไขเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศนั้นไม่ได้ขึ้นกับขนาดของโครงการแต่ขึ้นกับวิธีการโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมากไม่ได้แปลว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างกรณีนักการเมืองที่จะอัดงบ200ล้านเพื่อฟื้นโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งเขื่อนแก่งเสือเต้นกั้นลุ่มน้ำยมก็จริงแต่ว่ากั้นลุ่มน้ำยมตอนบนและกั้นแค่ 10% ของสายน้ำเท่านั้นทั้งนี้ปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในปัจจุบันนั้นเกิดจากการสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองซึ่งการป้องกันคือต้องมีเส้นทางน้ำหลากโดยหากใครจะสร้างสิ่งปลูกสร้างจะต้องเปิดเส้นทางน้ำหลากหากสิ่งปลูกสร้างนั้นขวางเส้นทางน้ำต้องหาทางน้ำหลากใหม่มาทดแทนและต้องประกาศเส้นทางน้ำหลากในผังเมืองรวมเพื่อบังคับใช้อย่างจริงจัง